ทางเหนือนะครับที่แม่ฮ่องสอนก็ต้องเรียกว่าดินถล่มซ้ำซากนะครับที่แม่เสรียงหลังจากฝนตกยอดดอย9หมู่บ้านใน2ตำบลของอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ถูกตัดขาดเป็นครั้งที่3ในรอบเดือนก็แปลว่าสิ้นเดือนกันยายนเมื่อวานนี้ถนนเส้นทางต่างๆถูกตัดขาดไป3รอบเมื่อวานนี้เป็นรอบที่3ซึ่งก็ปรากฏว่ากว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าไปสำรวจเนี่ยนะใช้เวลากันมากมายระยะเดินทาง30กว่ากิโลเนี่ย4ชั่วโมงนะใช่เพราะว่ามันมีดินโคลนถล่มปิดทับเส้นทางทั้งจุดที่เคยปิดทับถล่มลงมาแล้วครั้งหนึ่งกับจุดใหม่กว่า10จุดตลอดแนวตามระยะทาง40กว่ากิโลที่อำเภอแม่เสรียงเนี่ยนะคะนั่นแหละครับ